3 สาวจากโปรเจกต์ Go On Girl Star Search by Clean and Clear ต้องออกแบบเดทแรกเพื่อคว้าคะแนน30คะแนนกับ3หนุ่มณนนท์ชิมอนซิงให้ได้เป็นผู้ชนะพร้อมกับคว้าโอกาสเป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV ผู้ผลิตซีรีส์วัยรุ่นและรายการชื่อดังมากมายและนี่คือรายการที่จะทำให้เห็นว่านอกจากการแสดงที่ดีแล้วความเป็นตัวของตัวเองความมั่นใจบุคลิกที่สดใสเป็นธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สำคัญ Beauty and the Beast สู้ตาย My First Date เพียงแค่3สาวออกแบบเดทของตัวเองให้3หนุ่มประทับใจได้มากที่สุดพวกเขาก็จะกดคลิกให้คะแนนทันทีภาพแรกในความทรงจำของเรากับน้องเลิฟก็เขาเรียกว่าอะไรรู้จักแต่ไม่ได้แบบสนิทสนมถึงขั้นแบบคุยทุกวี่ทุกวันไม่ได้แบบพูดคุยกันอะไรก็แบบนั่นแหละก็เป็นคนน่ารักเรียบร้อยใสๆอะไรอย่างนี้ผมเพิ่งเห็นวันออดิชั่นเหมือนกันเราก็เห็นน่าจะเป็นคนน่ารักดีเพราะว่าหน้าตาก็หน้าตาน่ารักสดใสใสๆชอบตาเขาตาเขาดูจริงใจดีอ่ะก็เลยแบบรู้สึกชอบเป็นนะเออนะแบบคือทุกอย่างเหมือนจะเพอร์เฟกต์เลยนะตอนลงมาจากออดิชั่นอ่ะเราคุย3คนตรงกันนะน่าจะเป็นตัวเต็งสำหรับ3คนสุดท้ายครับคุณชอบไหมอาหารเกาหลีเฉยๆอาหารเกาหลีอะกินได้แหละแต่ไม่ได้แบบว่าชอบเป็นพิเศษแบบว่าส่วนใหญ่จะชอบแบบพวกอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอะไรพวกนี้เฉยๆเพราะว่ามันคนกินได้ทุกอย่างแล้วแต่ก็คือถ้าเกิดมีน้องพาไปก็รู้สึกดีใช่ไหมล่ะแฮปปี้มากกินอาหารอร่อยอร่อยอาหารหรอที่อร่อยอะอาหารสิแหมอยากชมหน้ามันผอมมากเลยอย่างนี้ยังไม่ทันกินเลยนะอาการเราออกขนาดนี้แล้วนะเนี่ยเข้ามาในร้านแล้วเราถามเลิฟก่อนว่าทำไมถึงชวนเรามากินร้านนี้ก็ตอนแรกแบบอยากมากินร้านนี้นะแล้วกับเพื่อนแต่ว่านัดกันไม่ตรงกันสักทีชวนมากินเรื่องนี้คือไม่มีตังค์หมายถึงเขาหมายถึงเขาเราแหมนนท์อ่ะไหนๆก็มาถึงร้านนี้กันแล้วนะน้องเลิฟก็เรามาเริ่มเกมแรกกันก่อนอยากจะให้น้องเลือกเมนูอาหารมาให้พวกเราคนละหนึ่งอย่างสามารถถามข้อมูลจากใครก็ได้และเลือกเมนูมาหนึ่งอย่างมาเริ่มเลยนะถามพี่ซิงก่อนละกันได้ชอบกินข้าวหรือกินเส้นพี่ชอบกินข้าวถามณนนท์ต่อละกันกินเผ็ดปะไม่กินชีสปะไม่กินเผ็ดไหมกินเผ็ดครับเผ็ดมากไหมครับก็แล้วแต่คนปรุงนะฮะถ้าเกิดคนปรุงดีผมก็พร้อมที่จะกินเผ็ดมากพี่ซิงครบละขอไม่กินครบละชอบกินข้าวหรือกินเส้นชอบกินข้าวแต่สั่งเซนไทก็กินนะอืมโอเคชอบกินกิมจิป่ะชอบให้สั่งเลยป่ะสั่งเลยเอาละครับข้อมูลที่เลิฟได้ตอนนี้ก็คือพี่ใหญ่อย่างซิงชอบกินข้าวและกินเผ็ดได้ณนนท์ไม่กินเผ็ดและชอบกินข้าวแต่แอบวงเล็บแบบหยอดๆไว้ว่าสั่งเส้นให้ก็กินได้นะจ๊ะจะกินได้ทั้งข้าวทั้งเส้นจริงอย่างที่หยอดไว้ไหมเดี๋ยวรู้ส่วนชิมอนไม่กินชีสแต่ชอบกินกิมจิครับเรามาดูกันว่าน้องเลิฟจะสั่งอาหารที่ถูกใจ3หนุ่มหรือเปล่าก็ของพี่ซิงใช่ว่ากินข้าวหรือกินเส้นพี่บอกว่าชอบกินข้าวแล้วเออถามว่ากินเผ็ดไหมพี่บอกกินเผ็ดก็กิมจิก็เผ็ดของนั้นไม่เผ็ดไม่เผ็ดชอบกินข้าวเอ้ยบอกข้าวจริงเหรอบอกข้าวน้องบอกข้าวใช่บอกว่าแต่ต้องบอกว่าถ้าสั่งเส้นกินอ๋อโอเคสุดท้ายของชิมอนทำไมถึงเลือกอันนี้ก็บอกว่าชอบกินกิมจิใช่ป่ะแล้วอันนี้คือสั่งข้าวผัดกิมจิไปแล้วก็เห็นอันนี้ว่าแบบเออมีกิมจิด้วยแล้วก็ไม่มีชีสก็เลยสั่งอันนี้ให้แล้วก็เป็นอันที่กินยากที่สุดในนี้แล้วอันนี้คือกินยังไงนะต้องเขย่าอ่ะไหนชิมอนลองเขย่าก่อนนะน้องยังไม่รู้นะว่าเราชอบหรือเปล่าเรามาชิมดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงนะถูกปากหรือเปล่าอร่อยมากอร่อยนะอันนี้อร่อยนั่นลองดิ
ผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดคือมันไม่เผ็ดเพราะว่ามันเย็นไม่จริงเหรอครับไม่จริงอะของพี่เหรอไม่กินกินจีอ่ะจริงแต่ว่าไหนๆน้องก็สั่งมาแล้วเดี๋ยวน้องเสียน้ำใจอันนี้คือครั้งแรกที่กินกิมจิจริงเหรอเฮ้ยโอ้ยสวยครับอย่างไวอ่ะถึงเวลาที่เราต้องลงคะแนนให้แล้วว่าน้องเลิฟจะได้คะแนนเท่าไหร่จากมิชชั่นนี้Need everybody's attention. This way. ผมก็หักไป2ตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เขาไม่ได้แบบให้โจทย์ที่ผมกำหนดไปอย่างเงี้ยอีกข้อนี้ก็คือผมกินไม่ได้ก็ไม่ได้กดคะแนนลงมานะแต่ว่ามันติดตรงที่ผมไม่กินกิมจิอ่ะมันก็เลยให้คะแนนไม่ได้ได้ยังไงอ่ะพี่ขอโทษที่ทั้งหมดให้4คะแนนเพราะว่าชอบกินอะไรที่แบบมีไข่โปะข้างบนอ่ะอย่างเช่นเวลาไปร้านอาหารก็สั่งกะเพราหมูใส่ไข่ดาวด้วยนะครับอะไรเงี้ยชอบตรงนี้ที่แบบมันมีครบทุกอย่างที่เราต้องการเลยไม่รู้เขารู้ใจเราได้ไงครับก็เลยให้เป็น4คะแนนครับอีกคะแนนนึงที่มันติดตรงที่ว่ามันมีกระเทียมนิดๆหน่อยๆก็เลยไม่ได้ให้ไปตรงนี้แล้วก็มีเกมมาเล่นกันอีกนะเกมอะไรเกมอะไรครับชื่อ Quick Quiz อะไรนะQuick Quiz Quick Quiz พวกเรา3คนนะมีเวลา3นาทีในการยิงคำถามใส่น้องเลิฟจะเจ็บไหมอ่ะมันเป็นการยิงคำถามมันไม่ใช่ปืน เรามาเริ่มกันเลยไหม3นาทีนี้ได้ครับ5 4 3 2ชอบหนังเรื่องอะไรครับ Fantastic Beasts ชอบสีอะไรครับชอบสีชมพูชอบกีฬาอะไรครับว่ายน้ำในวงการชอบงานด้านไหนมากที่สุดชอบงานแสดงใครเล่นซีรีส์นี่คืออยากเล่นซีรีส์แนวไหนโรแมนติกร้องเพลงได้ไหมได้แต่ว่าฟังไม่ได้ชอบผู้ชายแบบไหนสูงขาวตีเฮ้ย ถ้าสมมุติว่าอยู่ในวงการเนี่ยจะแบ่งเวลาเรียนกับทำงานยังไงก็เรียนเป็นหลักก็ทำงานก็ลองมาหมดเวลาแล้วI need everybody's attention this way โอเคนะเรารู้สึกว่าเราโอเคกับน้องเขาพาร์ทนี้มากๆเพราะว่าดูจริงใจอ่ะเขาอยากพูดอะไรเขาก็พูดออกมาเลยเราก็รู้สึกว่าดูจริงใจดีเลยให้5เที่ยวไหม5เพราะว่าผมว่าเขามีไหวพริบดีครับผมเพราะว่าถ้าผมแบบบางคนอย่างเงี้ยถ้าแบบยิ่งแบบว่ามีกล้องเยอะๆหรือว่าแบบอะไรกดดันอ่ะบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรหัวแบบมันทีมันคิดอะไรไม่ออกเลยมันจะแบบว่าถึงแม้จะเป็นคำถามที่มันง่ายๆก็เหอะบางทีจะคิดไม่ออกเลยที่ให้เลิฟ5คะแนนเต็มนี่ครับเพราะว่าเขาเหมือนมีความจริงใจเรายิงคำถามไปรัวๆๆๆอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะแบบคิดก่อนที่จะตอบได้ว่าเขาสามารถพูดแบบเขาดูดีได้นะแต่เขาไม่ทำแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบไหวพริบเร็วและอีกหนึ่งมิชชั่นที่หนุ่มๆเตรียมมาให้เลิฟได้เล่นก็คือหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดน้องเลิฟจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงกันนะซิมอนครับซิมอนเริ่มก่อนเลยครับสมมุติว่าเลิฟไปเดทกับพี่ซิงและซึ่งในร้านคนเยอะมากเสร็จแล้วแบบอยู่ดีพี่ซิงแบบกินข้าวเสร็จแล้วเลอมาดังมากแล้วแบบคนในร้านทุกคนมองมาโต๊ะเราซึ่งเราแบบนั่งกันสองคนแล้วถ้าแบบตอนนั้นอะเลิฟจะทำไงไหนลองจำลองสถานการณ์สมมติพี่กินเสร็จปุ๊บแล้วเราจะแก้แบบสถานการณ์อย่างนี้ยังไงอ่ะก็เตือนพี่เขาว่าแบบอย่าเลยแล้วกับคนที่เก็บไว้ให้น้องเลยเองดีกว่าก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วสถานการณ์ต่อไปครับนนท์โอเคสมมตินะสมมติว่าเราเป็นแฟนกันวันนี้เป็นเดทแรกของเราแล้ววันนี้เป็นวันที่จงซอกอ่ะมาจ่ายงานมินิไทยวันนี้เลิฟจะเลือกไปงานมีจงซอกหรือจะมาเดทกับเราได้ข่าวว่าน้องชอบจงซอกด้วยจงซอกคือใครอ่ะจงซอกคือดาราเกาหลีครับที่หน้าคล้ายๆผมไงคุณพึบพึบไปด้วยกันคือยังไงก็แบบเป็นเดทแรกใช่ป่ะก็ไปเดทที่คอนเสิร์ตจงซอกเลยเอาแล้วถ้าสมมติว่านันนนไม่ชอบแบบไม่ชอบดาราเกาหลีอย่างเงี้ยเอ้าก็ถ้าเกิดคบกันก็ต้องชอบแบบที่เราชอบดิดูสุดบ้างครับมาถึงสถานการณ์สุดท้ายนะฮะถ้าเกิดพี่เคยเป็นแฟนเก่าน้องเลิฟและพี่ไปคบกับเพื่อนสนิทของน้องน้องจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ก็ไม่ได้แบบเกลียดไปเลยอะแต่ว่าก็แบบไม่ได้ยุ่งแล้วเรายังจะคุยกับเพื่อนคนนั้นอยู่ไหมหรือว่าก็ห่างๆคุยได้แต่ว่าไม่คุยดีกว่าอ่ะเราก็รู้ไปแล้วว่าน้องเลิฟเนี่ยคิดยังไงกับสถานการณ์ต่างๆครับถึงเวลาที่เราต้องลงคะแนนให้น้องเลิฟแล้วว่าเราจะให้กี่คะแนนมาให้คะแนนกันดีกว่า
ผมให้ไป3เพราะว่าสิ่งที่น้องตอบมามันเป็นแบบมาตรฐานของคนทั่วไปอยู่แล้วที่เขาต้องตอบอย่างเงี้ย5เพราะถ้าคนเรามันเป็นแฟนกันมันก็ต้องแบบทำอะไรเหมือนๆกันอะวิธีของเลิฟก็น่าจะมีวิธีที่ดีครับที่ให้คะแนนเต็มนะครับผมเพราะว่าชอบคำตอบของเลิฟที่ตอบในคำถามของณนนท์เขาเลือกตอบได้ดีมากเป็นคำตอบที่แบบเอ้ยอาจารย์ก็ตอบไว้เหมือนเลิฟเป๊ะเลยอะว่าแบบเออจะพาไปด้วยกันแบบมันใช่อ่ะเมื่อทานอาหารกันไปสักพักณนนท์ก็คิดแผนจะแกล้งเพื่อนเลยชักชวนน้องเลิฟให้ป้อนอาหารให้กับชิมอนเพื่อนรักที่ข้างในนั้นใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยป้อนกินมาเอาเลิฟเมื่อกี้มึงเข้าห้องน้ำมาไม่ใช่เหรอทำมีแผนเออเฮ้ยเลิฟเดี๋ยวต้องทำไงดีไม่จะพูดมาไม่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 อยากพูดมาถึงคิวพี่แล้วเออมันกินได้ถ้าจะโดนก็ต้องโดนให้หมดรวมถึงคนสมรู้ร่วมคิดด้วยนะครับน้องเลิฟเร็วเร็วอ้า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 วสำหรับมิชชั่นต่อไปน้องเลิฟจะต้องจดจำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ Clean and Clear ทั้งหมด3ขวดที่อยู่ตรงหน้าของน้องเลิฟให้ได้ถ้าทำได้งานนี้หนุ่มๆกดคะแนนให้รัวๆเลยครับเกมไม่ยากน้องเลิฟไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเป็นเกมง่ายๆเลยเราจะถามเลิฟว่าข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างแค่นั้นเลยพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือยังโอเคมา Clean and Clear สูตรปราศจากน้ำมันเพื่อผิวสวยเคลียร์ใสคือสีอะไรครับสีเอ้ยมันไทยด้วยถูกต้องครับผมคำถามต่อไปครับคุณชิมอนครับครับผลิตภัณฑ์ Clean and Clear สีส้มมีคุณสมบัติอะไรครับช่วยป้องกันความมันและลดสาเหตุการเกิดสิวและสิวเซียนเฮ้ยเคลียร์คมทุกคำพูดเลยนะแต่ยังครับยังเหลือคำถามข้อสุดท้ายครับเหลือผลิตภัณฑ์ Clean and Clear ฉลากสีชมพูสีเดียวกับหัวใจพี่เลยมีคุณสมบัติอะไรฮะ Clean and Nourishes for Naturally Bright Skin ช่วยแปลให้ฟังหน่อยได้ไหมโอเคมันคือผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติคือจริงๆแล้วอ่ะปกติน้องเลิฟอ่ะใช้ Clean and Clear เป็นประจำอยู่แล้วถูกไหมใช่อยากรู้ว่าสูตรไหนอ่ะที่มันเหมาะกับผิวหน้าเรามากที่สุดเพราะอะไรเลิฟใช้สีชมพูเพราะว่าเป็นคนหน้ามันแต่ก็ไม่ได้มันมากเนี่ยแล้วก็อยากให้แบบผิวกระจ่างใสมากขึ้นก็เลยเลือกใช้สีชมพูแล้วสีชมพูหอมมากด้วยเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาให้คะแนนน้องเลิฟกันดีกว่าครับที่ให้ไป5คะแนนเต็มเพราะว่าน้องความจำเขาดีมากดีแบบดีเลยอ่ะคนอะไรจำได้ขนาดนั้นอย่างแรกเลยที่ทำให้เราเห็นนี่คือด้านภาษาด้านภาษาอังกฤษของน้องผมรู้สึกว่าน้องสำเนียงดีน้องเขาความจำดีมากจำ3ขวดนี่คือเร็วมากเลยนะครับการที่แบบคุณจะมาจำทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยทั้งคำแปลทุกอย่างเขาตอบแบบมั่นใจในคำตอบแล้วก็พูดได้แบบว่าเต็มปากเต็มคำในช่วงนี้ครับมันถึงเวลาแล้วฮะที่น้องเลิฟจะต้องอ้อนวอนขอคะแนนจากเราบอกไว้ก่อนว่าคะแนนแต่ละพาร์ทที่เราให้กันไปอ่ะมันเป็นของแต่ละพาร์ทแต่ในพาร์ทเนี้ยคือพาร์ทรวมของทั้งหมดทั้งวันดูภาพรวมนั่นเองใช่นะฮะ10คะแนนครับ3คนนี่30เลยนะอันนี้เป็นเวลานาทีทองของคุณแล้วฮะก็ถึงจะสั่งข้าวผัดกิมจิให้พี่สิงก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆในการกินกิมจิแล้วก็อยากให้พี่สุขภาพดีก็ให้น้อง10คะแนนแล้วกันเนาะโอเคครับชิมก่อนชิมก่อนก็ไม่รู้จะชอบข้าวขยะหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากให้ฝึกกล้ามแขนจะได้แบบดูแข็งแรงก็ขอ10คะแนนนะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคมาครับณนนท์ในฐานะที่ณนนท์ชวนเราแกล้งพี่ซิงกับชิมอนก็ต้องให้เรา10คะแนนเพราะว่าเราก็ร่วมด้วยแบบเต็มที่มากสัจจะไม่มีในหมู่โจรหมดเวลาอ่ะมาถึงเวลาที่เราต้องลงคะแนนกันจริงจังนะครับครับผมจริงๆแล้วสำหรับผมว่า8นี่มันเยอะนะไม่ได้หมายความว่าน้องเขาไม่เก่งหรือว่าไม่อะไรนะแต่ว่าเราวัดจากสิ่งที่เราเห็นจริงๆในวันนี้ผมรู้สึกว่าเลิฟยังแบบว่าตื่นเต้นยังเกรงๆอยู่ถ้าเขาแบบกล้ากว่านี้ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะพูดคุยกับเรามากกว่านี้แล้วก็เล่นกับเรามากกว่านี้ที่ให้9คะแนนนี่เพราะว่า
ถามว่าเขามีข้อเสียอะไรไหมมันหายในข้อเสียเขายากมากจริงๆไม่รู้เพราะอะไรอ่ะแบบยิ้มกันน่ารักอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างก็เลยให้ไป9คะแนนเต็มและนี่คือคะแนนที่3หนุ่มได้ให้กับเดทสุดฟินที่ร้านอาหารเกาหลีของน้องเลิฟคะแนนรวมทั้งหมดก็คือ76คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 25.33% และนี่คือ30คะแนนแรกเท่านั้นอีก70คะแนนมาจากกรรมการมารอลุ้นกันว่าอีก2สาวจะสามารถทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าน้องเลิฟเดทต่อไปเตรียมพบกับน้องจูนที่ชวน3หนุ่มไปเดทสุดเย็นเยือกที่ลานไอซ์สเก็ตจะคว้าคะแนนไปได้เท่าไหร่รอดู3เมษายนนี้ทาง YouTube Channel GMM TVBeauty and the Babe สู้ตาย My First Date